เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยส่วนข้อที่90ท่าน้ำสม่ำเสมอท่อนหนึ่งโค้งเป็นรูปตัว U มีน้ำขังอันยาว L ถ้าทำให้ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบ Simple Harmonic การเคลื่อนที่จะมีคาบเท่าไหร่แล้วก็ให้ตอบค่า L แล้วก็ G ข้อนี้คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยก็คือใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าข้อที่แล้วอ่ะแทนค่าเป็นตัวเลขลงไปใช่ป่ะแต่ข้อเนี้ยทำให้ติดตัวแปรก่อนอื่นเลยก็วาดรูปก่อนเพราะว่าโจทย์ข้อเนี้ยไม่ได้ให้รูปมาแล้ววาดรูปท่อน้ำเวลาวาดให้วาด2ท่อท่อแรกอ่ะให้วาดเป็นท่อแบบปกติมีน้ำอยู่ปกติท่อที่2คือให้วาดแบบมีการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกก็คือรูปประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นชื่อมีการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกค่ะก็เขาบอกว่ามีน้ำขังอยู่ยาว L ใช่ป่ะแสดงว่า L คือระดับนี้ L ก็ทำให้ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบ Simple Harmonic การเคลื่อนที่จะมีคาบเท่าไหร่ก็แน่นอนว่าต้องสมมติขึ้นมาว่าระดับน้ำมันลดลงจากจุดสมดุล X ลดลง X ก็ต้องเพิ่มขึ้น X ซึ่งเส้นตรงเนี้ยที่เห็นเป็นเส้นประปะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดสมดุลมันเดิมแล้วต้องสมมติตัวแปรขึ้นมาอีกเราจะสมมติให้ว่าท่อมีพื้นที่หน้าตัดเอท่อมีพื้นที่หน้าตัดเป็นเอก็เราจะใช้หลักการเหมือนข้อที่แล้วเลยจากSimple Harmonic Motion SHM เรารู้ว่า Sigma F เท่ากับ MA ใช่ป่ะแต่ A เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วเป็น A เป็นโอเมก้ากำลัง 2X คือสุดเนี่ยต้องจำให้ได้นะว่า A เนี่ยเป็นโอเมก้ากำลัง 2X พอเราแทนเป็น MA เท่ากับ M โอเมก้ากำลัง 2X ปุ๊บเราไม่รู้ M ว่า M เป็นเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนจาก M เป็น Low Vซึ่งไอตัวแปร v ปริมาตรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีเราไม่รู้ว่าปริมาตรเป็นเท่าไหร่เราก็แทนเป็น a คูณ l เมื่อ a เป็นพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ l คือความยาวของท่อได้เป็นสมการแรกซึบต่อมาเราจะสร้างอีกสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งมันมาจากความดันหาความดัน P เท่ากับ low gh ความดันระหว่าง2จุดนี้จะเท่ากับ low gh h เนี่ยคือความสูงซึ่งมันแตกต่างกันเท่ากับ 2x ถูกป่ะอันนี้ต่ำลงมา x อันนี้สูงขึ้นมา x x บวก x ก็เลยเป็น 2x แล้วก็พอเราได้ความดันเสร็จเราก็สามารถหาแรงดันได้จากF เท่ากับ dA ที่เราต้องหาแรงดันก็เพราะว่าจะได้จับมาเท่ากับสมการนี้ได้แทน P ลงไปเป็น low G คูณ 2X คูณกับ A ได้ละเป็นสมการที่2อันนี้คือหลักการเลยนะคือไม่ว่าน้องจะไปเจอโจทย์ที่เป็น simple harmonic แล้วก็เกี่ยวกับของไหลเนี่ยให้ตั้งสมการขึ้นมาสมการแรกเป็น F เท่ากับ M โอเมก้ากำลัง 2X สมการที่2ก็คือ F เท่ากับ PA แทน P เป็น low GHเราได้ว่าสมการแรกกับสมการ2เนี่ยมันมีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับ f จับเท่าเลย สมการ1เท่ากับสมการ2
สมการ1เป็น rho a l ω กําลัง 2x สมการ2เป็น rho g 2x คูณ a ตัดตัวแปรได้ก็คือ rho ตัด rho x ตัด xแล้วก็ a ตัด a เหลือเป็น l โอเมก้ากำลัง2เท่ากับ 2g เราจะได้ว่าโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ 2g ส่วน l ทีนี้จดต้องการหาคาบซึ่งในนี้มันยังไม่มีตัวแปร t เลยใช่ปะเราก็ต้องไปหาจากความสัมพันธ์โอเมก้าเท่ากับ2 pi ส่วน t คือสูตรเรื่องซิมเปิลฮาร์โมนิกอะมันค่อนข้างเยอะก็อยากให้น้องลองกลับไปทวนๆดูนะครับพี่ก็เปลี่ยนเลยเป็นโอเมก้าเป็น2 pi ส่วน t อย่าลืมยกกำลัง2เท่ากับ2 g ส่วน l อยากหาค่า t ก็ถอดรูททั้งสองข้างเป็น2 pi ส่วน t เท่ากับ2 g ส่วนด้วย l แล้วก็ได้ละว่าเราต้องการหาคาบย้ายข้างไปกลายเป็น t เท่ากับ2 pi อันนี้ใส่รูทด้วยรูท l ส่วน2 g แล้วก็เรามาเช็คช้อยดูซึ่งมันก็ตรงกับช้อยนี่ถูกป่ะช้อยที่1ก็ตอบข้อ1ได้เลยทีนี้เดี๋ยวพี่จะทบทวนอีกรอบนึงแล้วก็สรุปให้ฟังเริ่มใหม่เลยนะใครจดไม่ทันก็กดพอสไว้แล้วก็ลอกแล้วก็มาฟังใหม่ข้อนี้มีท่อน้ำสม่ำเสมอโค้งเป็นรูปตัว U น้ำขังยาว L ก็คือตรงนี้ยาว L เขาบอกว่าถ้าทำให้ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบ simple harmonic ก็คือระดับน้ำจะขึ้นแบบนี้ขึ้นขึ้นลงลงสลับกันการเคลื่อนที่จะมีค่าเท่าไหร่ให้ตอบติดค่า l แล้วก็ g เวลาเราเจอโจทย์แนวนี้เนี่ยให้ตั้งสมการขึ้นมาเลยว่าจาก simple harmonic motion sigma f เท่ากับ ma แต่ a เนี่ยเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2x อย่าลืมว่า x เนี่ยมันคือระยะที่วัดจากจุดสมดุลไปจนถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดได้เสร็จเปลี่ยนจาก m ก็เป็น rho คูณ v เป็นปริมาตร v เป็นพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวได้เป็นสมการที่1แล้วก็สร้างสมการที่2จากความดันก็คือ rho g h แต่ h ในที่นี้เนี่ยเราต้องแทนเป็น x บวกกับ x ก็คือ 2x เพราะว่ามันต่างกัน 2x ถูกปะพอได้เสร็จแล้วก็ได้สมการที่2จาก F เท่ากับ PA เราได้แล้วว่าแรงเท่ากับสมการนี้กับสมการนี้ซึ่งมันมีค่าเท่ากันเราก็เลยจับสมการ1เท่ากับสมการ2พอจับเท่ากันจะเห็นว่าตัวแปรเนี่ยมันก็ตัดกันได้หลายตัวใช่ปะมันก็เหลือแค่รูปนี้จัดไปจัดมาได้โอเมก้าเท่ากับ 2G ส่วน L แล้วก็ใส่รูทซึ่งเราก็เปลี่ยนจากโอเมก้าเป็น2 pi ส่วน tสุดท้ายก็จะได้ว่า t เนี่ยเท่ากับ2 pi root l ส่วน 2g ซึ่งก็ตรงกับช้อยที่2ช้อยที่1นะครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแม่ขาดไม่เป็นสอนไปนานได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ